เย็นนี้ว่างไปกินข้าวกับฉันไหมคะคุณอาร์มครับโปรเจกต์ที่จะเสนอคุณเคเสร็จแล้วนะครับคุณเดียนี่เป็นคนที่ทำงานเก่งมากเลยนะคะคุณเดียดูตรงนี้หน่อยสิคะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าครับคุณอังแต่ผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเย็นนี้ว่างไปกินข้าวกับฉันไหมคะเย็นนี้ผมไม่ว่างครับคุณอันถ้าเกิดว่าเย็นนี้ไม่ว่างเนี่ยเราก็กินกันตอนนี้เลยสิคะคุณแอนครับได้เวลาที่จะไปลบเข้ามาทำไมไม่รู้จะเคาะประตูนะผมต้องขอโทษด้วยครับคุณแอนครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณเดียคุณเดียคุณเดียตกมาแป๊บเดียวอยู่ซะละตัวแซ่บนะเนี่ยไม่ต้องพูดละเราไปจัดกันดีกว่าดีเหมือนเดิม
ออนเรียกแฟนออนมาดื่มด้วยกันสิอ๋อเขาคงจัดต้นไม้อยู่ในสวนอ่ะคุณเดียมาดื่มด้วยกันสิคะเออพอดีผมเพิ่งทำงานในสวนมาครับยังเหนื่อยอยู่เลยยังไม่อยากดื่มอ่ะครับยิ่งเราเหนื่อยเราก็ต้องยิ่งบำรุงสิคะดื่มให้เกียรติเพื่อนอันไหนสิเมากันแบบนี้แล้วเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีไหมคะคุณนันครับผมว่าเราจะทำแบบนี้เลยครับผมเองก็มีแฟนอยู่แล้วออนเขาหลับไปแล้วเขาไม่รู้หรอกค่ะออนออนฉันกลับก่อนนะอืมได้ได้ไว้มาดื่มกันใหม่นะไว้เจอกันที่บริษัทนะคะคุณอาครับรอบนี้ฉันคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะคะวันนี้ฉันได้แล้วเราได้เห็นดีกันเดีย
เดียโอ๊ยพี่เดียช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเรื่องกรมธรรม์ของคุณเดียเมื่อไหร่ถึงจะได้ต้องรอผลชันสูตรจากทางโรงพยาบาลก่อนนะคะถึงจะดำเนินการได้จะชันสูตรอะไรอีกก็เห็นกันอยู่ว่าทางโรงแรมเอาน้ำที่มีสารปนเปื้อนมาให้ลูกค้าพี่เดียคะตื่นได้แล้วค่ะกี่โมงแล้วเนี่ยกำลังจะ7โมงเช้าค่ะวันนี้พี่มีนัดทำประกัน9โมงนะคะพี่รีบไปอาบน้ำแต่งตัวเถอะฉันเตรียมอาหารเช้าไว้ละนี่คือรายละเอียดที่คุณเดียจะทำประกันชีวิตในวันนี้ค่ะกรมธรรม์ฉบับนี้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด2ล้านบาทในกรณีที่คุณเดียเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตผู้รับประโยชน์จะได้รับค่าชดเชย10ล้านบาทแล้วถ้าปีหน้าถ้าเกิดพอผมรู้แล้วว่าคุณจะพูดอะไรผมเองก็ทำประกันกับคุณมาไว้ไม่น้อยและคุณเองก็ดูแลลูกและภรรยาผมมาหลายปีประกันที่คุณเสนอมาวันนี้ผมตกลงซื้อครับขอบคุณคุณเดียมากเลยนะคะถ้างั้นรบกวนคุณเดียช่วยเซ็นตรงนี้แล้วก็เซ็นชื่อผู้รับประโยชน์ให้ด้วยนะคะคุณออนนี่ขายของเก่งจริงเลยนะคะแต่ก็ดีนะคะพี่เดียก็ทำงานทุกวันหาเงินมาได้ก็ต้องซื้อไว้บ้างรีบเซ็นนะคะพี่เดียเดี๋ยวเรามีนัดไปงานกับคุณสุชาตินะคะพี่เดีย 3-4 เดือนมานี้พี่ไม่โอนเงินให้เฉลยนะพี่อันก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้งานที่บริษัทหลายๆงานมันขาดทุนแล้วอันจะให้พี่เอาเงินมาจากไหนแล้วอาทิตย์ก่อนพี่จะไปต่อประกันชีวิตของลูกอีกทำไมปีหนึ่งก็หลายแสนเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆอันพูดออกมาได้ยังไงว่าเงินไปทิ้งเปล่าๆนั่นมันเป็นเงินเก็บที่พี่เก็บไว้ให้คุณกับลูกเลยนะอันก็ใช้เงินแบบประหยัดบ้างสิพี่เดียพี่จะไปไหนพี่เดียแล้วเราได้เห็นดีกันไอ้หลงมันหายไปไหนของมันเนี่ยหลงครับมีอะไรล่ะครับคุณอันยาค่ายาที่บ้านเรายังมีอยู่ไหมอ๋อยังมีอยู่ครับเมื่ออาทิตย์ก่อนคุณเดียเพิ่งไปซื้อมา
น่าจะอยู่ที่ห้องเก็บของนะครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้นะครับอ่ะไม่ต้องหรอกฉันก็คิดว่ามันหมดนะฉันจะได้ไปซื้อให้เพราะฉันเห็นสนามหญ้าหลังบ้านเราทางนู้นมันขึ้นสูงแล้วยังไงก็รีบไปจัดการด้วยนะได้ครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าผมจัดการให้นะครับอืมไม่มีอะไรละทำงานต่อเลยครับทำไมวันนี้อยู่ๆมาถามเราคุณบังคับฉันเองนะถ้าคุณไม่อยู่ทุกอย่างก็จะตกเป็นของฉันมาพอดีเลยพี่เหนื่อยไหมคะฉันเตรียมวิตามินไว้ให้พี่ดื่มก่อนสิขอบคุณอันเอออันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปภูเก็ตด้วยกันนะพี่ว่าอย่าไปซื้อโรงแรมที่ภูเก็ตอ่ะเมื่อกี้พี่คุยกับคุณสุชาติไว้แล้วแล้วหุ้นส่วนของเราก็จะไปด้วยได้ค่ะถ้าเกิดว่าพี่จะไปวันไหนเนี่ยพี่บอกฉันนะฉันจะได้เตรียมชุดสวยๆไปด้วยพี่ดื่มวิตามินก่อนสิคะเตรียมไว้ให้นานแล้วครับฮัลโหลครับคุณชาติวันนี้ทุกอย่างเป็นใจเตรียมตัวรวยได้เลยอ่ะแค่นิดเดียวก็หลับสบายแล้วขอบคุณนะอันคุณนี่เสมอต้นเสมอปลายตลอดเลยนะโรงแรมระดับนี้มีมดได้ยังไงเนี่ยขอโทษนะครับรบกวนเอาแปรงฟันใหม่มาเปลี่ยนให้ห้องเบอร์15ด้วยครับThank you.
วันนี้แกคงไม่รอดแน่อันเห็นคุณสุชาติเข้ามายังยังเลยค่ะสงสัยเขาคงไปเดินดูรอบๆโรงแรมแถวริมหาดอ่ะเพราะว่าคุณสุชาติเขาชอบทะเลพี่ครับขอ2แก้วครับขอบคุณครับอันเดี๋ยวพี่ฟังหน่อยนะสวัสดีครับคุณเหมินบ๊ายบายค่ะที่รักเออพอดีนะอันพอดีเมื่อกี้คุณเหนือเขาโทรมาว่าติดธุระนิดหน่อยอ่ะเขาเลยขอเปลี่ยนเวลาไปคุยกันตอนเย็นเอออันเราไปเดินเล่นริมหาดกันไหมป่ะพี่เดียช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะพี่เดียคุณครับคุณใครอยู่เขาขึ้นมาค่ะคุณครับคุณครับพี่เดียเรื่องกรมธรรม์ของคุณเดียเมื่อไหร่ถึงจะได้ต้องรอผลชันสูตรจากทางโรงพยาบาลก่อนนะคะถึงจะดำเนินการได้จะชันสูตรอะไรอีกก็เห็นกันอยู่ว่าทางโรงแรมเอาน้ำที่มีสารปนเปื้อนมาให้ลูกค้ายังไงก็รอสักครู่นะคะเชิญคุณอันภรรยาคุณเดียไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักด้วยครับวันก่อนฉันก็แจ้งไปหมดแล้วนี่คะจะให้ฉันพูดอะไรอีกทำไมคุณตำรวจไม่เอาเวลาไปจับไอ้เด็กเสิร์ฟคนนั้นล่ะแต่ทางเรามีหลักฐานใหม่เชิญคุณไปดูด้วยตัวเองครับเราได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากทางโรงแรมและพบว่าคุณอันภรรยาคุณเดียได้มีการวางแผนพยายามฆ่าด้วยการไต่ตรองไว้ก่อนและทางโรงพยาบาลได้ชันสูตรศพแล้วคุณเดียเสียชีวิตเพราะยาฆ่าหญ้ายี่ห้อเดียวกันกับที่บ้านคุณด้วยไม่จริ